ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะ5อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากแก่เร็วความแก่คงไม่มีใครอยากที่จะแก่เร็วก่อนวัยดังนั้นวันนี้แม่โกโก้มีข้อมูลอาหารเลี่ยงความแก่ที่ไม่ควรทานถ้าไม่อยากแก่ไวมาให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วแม่โกโก้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่โกโก้ด้วยนะคะอาหารเลี่ยงแก่อย่างแรกนั่นก็คืออาหารที่เป็นประเภทของหวานที่มีน้ำตาลในปริมาณสูงๆจะทำให้ผิวพรรณแก่ก่อนวัยค่ะน้ำตาลนอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยได้อีกด้วยเนื่องจากน้ำตาลเมื่อทานเข้าไปมากๆจะเกิดกระบวนการไกลเคลชันซึ่งจะมีส่วนในการทำลายคอลลาเจนในผิวค่ะ 2. กาเฟอีนเครื่องดื่มประเภทนี้มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดอาจทำให้มีอาการมือสั่นกระวนกระวายและทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายกาแฟทำให้ผิวของคุณแห้งและขาดน้ำจึงทำให้คุณดูแก่แต่หลายๆคนติดกาแฟจนต้องดื่มทุกๆวันวิธีแก้ก็คือหลังจากดื่มกาแฟ1แก้วควรดื่มน้ำเปล่าตามไปด้วยอีก1แก้วจะช่วยได้ค่ะ 3. แอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำและดึงความชุ่มชื่นจากผิวไปและยังทำให้ตับทำหน้าที่ในการล้างพิษได้น้อยลงอีกด้วยดังนั้นเมื่อตับทำงานผิดปกติเมื่อนั้นผิวสวยๆของคุณก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายเช่นสิวบวมริ้วรอยผิวแห้งเป็นต้น 4. อาหารแปรรูปมักมีสารกันบูดหรือวัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุของอาหารนั้นๆซึ่งสารนี้ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ 5. ของทอดไก่ทอดหมูทอดหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดไขมันทานสามารถพบได้ในของทอดมาการีนและอาหารกระป๋องซึ่งไขมันทานนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วยังทำให้หลอดเลือดตีบด้วยเพราะเหตุนี้จึงทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกและทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะของที่ไม่ดีต่อสุขภาพมักเป็นของที่อร่อยดังนั้นเราควรจะห้ามใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วจะทำให้เราแก่ง่ายนอกจากแก่ง่ายแล้วอาจจะทำให้เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายอีกด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมและรับฟังในคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แม่โกโก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แม่โกโก้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ